ัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงวัดจำปาเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดจำปาเข้าได้จากทางพุทธมณฑลสาย1วัดจะตั้งอยู่ในซอยโชคสมบัติวิ่งตามถนนที่มีเส้นสีเหลืองมาเรื่อยวัดจำปาตั้งวัดขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2365จนถึงปัจจุบันในปีพ.ศ.2566วัดนี้ก็จะมีอายุประมาณ201ปีวัดจำปาเป็นโบราณสถานเก่าแก่สมัยอยุธยาชมความงามของถ้วยกระเบื้องเคลือบบนหน้าบันอุโบสถหลังเก่าอุโบสถหลังเก่าเป็นทรงวิลันดาที่นิยมสร้างกันสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอุโบสถแบบวิลันดาหมายถึงสถาปัตยกรรมไทยก่ออิฐถือปูนใช้ผนังรับน้ำหนักหลังคาและหน้าบันก่ออิฐถือปูนตกแต่งด้วยปูนปั้นอุโบสถแบบวิลันดาพัฒนาการมาจากอาคารที่ชาวฮอลันดาเข้ามาสร้างไว้ก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระเบียงคดหรือวิหารคดจะมีปูนปั้นรูปจระเข้ตัวยาวบริเวณสันหลังคาวิหารคดและวิหารคดนี้จะได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมกอธิกภายในวิหารคดจะมีพระพุทธรูปตั้งเรียงกันอยู่หลายองค์กำแพงภายในอุโบสถจะใช้เศษถ้วยกระเบื้องนำมาติดเรียงกันจนเป็นรูปราชวัตรโลหะหล่อตั้งล้อมฐานพระประธานหลวงพ่อโชคดีทำจากโลหะหล่อจากประเทศอังกฤษรอบๆ อุโบสถเก่าจะมีต้นไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศไม่ร้อนและมีศาลาให้นั่งทางเข้าวัดจะมีการสร้างอุโบสถหลังใหญ่หากมองจากสายตาความสูงอาจจะสูงเท่ากับวิหารหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรอุโบสถใหม่ที่กำลังสร้างในขณะนี้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามาชมและไหว้พระข้างในอุโบสถได้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ